สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงสุดแซ่บกันแล้วกับมิ้งดาวกระจายพูดเลยค่ะว่าแค่ช่วงแรกมิ้งก็คัดมาให้ดูกันเพียบเลยเริ่มกันเลยกับข่าวของดาวดังตัวท็อปอย่างหนุ่มมาริโอเมาเดอร์แม่แม่ไม่รู้กลัวแฟนคลับตัวเองจะไปถล่มยับใส่นักร้องสาวหมวยหน้าเก๋อย่างสาวจันจิวงไกอาหรือเปล่าพระเอกสุดหล่อหนุ่มมาริโอก็เลยแทงกักว่าไม่ได้ดูใจกันซะงั้นซึ่งผิดกับครั้งก่อนที่ได้เจอกันโอ้บอกว่าพูดคุยกันอยู่เอ๊ะอีอะอะไรกันแน่คะโอ้แฟนคลับโอ้เขาน่ารักครับเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าโอ้ก็เป็นคนครับเราก็ต้องแหมเราก็ต้องมีคุยกับคนนู้นศึกษาคนนี้ได้ก็เรื่องปกติเนาะครับอ๋อเกณฑ์อาหารปีสุดท้ายแล้วครับโอ้ก็คงต้องไปตามขั้นตอนนะครับก็ต้องเป็นการจับใบดำใบแดงอะไรอย่างเงี้ยครับแม้ว่าจะเป็นปีทองของพระเอกพ่อลูกอ่อนติ๊กเจษฎาพรที่ปีนี้งานรุมเพียบแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าข่าวที่ว่าฟันค่าตัวนับ10ล้านบาทไม่จริงไม่ถึงแล้วก็ไม่เฉียดด้วยแต่ก็ไม่วายมีเรื่องให้เคลียร์อีกเพราะถูกเพ่งเล็งว่าเป็นพระเอกพ่อลูกอ่อนพยายามทำตัวเฟรลี่จากเมื่อก่อนเข้าถึงยากอุ๊ปส์ตามเนื้องานคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมีงานครั้งคราวๆเราก็เจอกันครั้งคราวๆใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีงานที่เจอกันบ่อยก็คือเจอกันบ่อยใครทำงานกับเราก็ต้องสบายใจแล้วก็ต้องทำงานด้วยความสบายใจใจอ่อนสลัดภาพเลยหน้าอกจนเป็นที่ฮือฮารับซัมเมอร์นี้ไปอีกคนแม่แต่พอถามสาวมินพีชยาว่าจะมีลุ้นโชว์หุ่นในชุดทูพีให้เห็นแบบเต็มๆบ้างไหมเจ้าตัวก็ตอบทันควันว่าคนก็ถ่ายกันเยอะแล้วแล้วก็มีอีกหลายคนที่เหมาะที่จะถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างตัวมินก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเซ็กซี่อะไรอะไรถึงงานละครจะยังไม่มีแต่ว่างานอีเวนต์ของคุณชายป๊อปธนวัฒน์มีเพียบนะจ๊ะซึ่งเจ้าตัวก็แฮปปี้ไม่มีน้อยเพราะแววว่าผู้จัดนางเอกแอนทองประสมเตรียมจีบให้ลงละครคู่กันซะด้วยอ้าวแฟนคลับป๊อปเตรียมฟินได้มั้ยเนี่ยเขาเคยพูดนะครับว่าแบบร่วมงานกันอีกนะร่วมงานอีกประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่ได้ว่าจะต้องเล่นของพี่แอนหรือพี่แอนจะให้เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่ได้พูดถึงโอ้ว้าวเรียกว่าความสวยเจิดเพิ่มเป็น2เท่าเลยค่ะเมื่อนางเอกซุปตาของเมืองไทยสาวยาย่าอุรัสยากับซุปตาอินเตอร์ระดับเอเชียฉายาสาว 2,000 ปีหมีเสียได้มาบันทึกเทปรายการ3แซ่บที่สตูดิโอพลีพลัสในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์รังนกแท้ซึ่งทั้งคู่ยังได้ถ่ายภาพยนตร์โฆษณาร่วมกันอีกด้วยงานนี้สองสาวสวยที่วัยต่างกันยังฝากเคล็ดลับดูแลสุขภาพในแบบซุปตามาฝากแฟนๆดาวกระจายด้วยค่ะอ๋อคือชอบกินอาหารค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ่ายคงฟูซีรีส์ก็จะต้องกินดาร์กช็อกโกแลตคีฟิตก็จะต้องกินผลไม้ผักผลไม้และก็ไข่ไก่รังนกเนี่ยรังนกเนี่ยจะให้我们靓靓啦สวยมากๆสำหรับอีย่านะคะเคล็ดลับดูแลตัวเองก็ค่อนข้างง่ายเหมือนกันค่ะก็จริงๆสิ่งที่สำคัญนะคะคือการที่เราต้องแบบว่ารักตัวเองค่ะต้องออกกำลังกายให้มากๆนะคะทานอาหารที่ดีสำหรับสุขภาพดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยขอฝากด้วยนะคะสำหรับโฆษณาแบรนด์ครั้งนี้นะคะเป็นการรวมตัวของทางอีย่าแล้วก็มีเสียเป็นครั้งแรกนะคะก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันค่ะถึงในวันพรุ่งนี้รู้ยังว่าพี่ณเดชน์กำลังเตรียมของขวัญให้อยู่เหมือนกันนะยูจริงเหรอคะโอเคดีค่ะอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมคะง่ายๆเลยค่ะขอการแล้วงั้นค่ะเก็บได้นานด้วยล่าสุดเห็นว่าเราจะมีละครเล่นกับน้องมาใช่ค่ะเรื่องนี้แซ่บมากเลยค่ะได้มา2ตอนแล้วสุดยอดค่ะสุดยอดพลิกที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยสำหรับใครที่กำลังรอดูข่าวซุปตาดาวดังคนอื่นช่วงหน้าพวกเขามารออยู่แล้วนะแรงๆหรือว่าถามแบบมันก็ยังคงมีอยู่เฮ้ยเฮ้ยเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่ากระแสฝาแฝดยังฮิตติดลมบนงั้นมิ้งรีบจัดมาให้โหวตกันเลยค่ะกับดาวกระจายคนในทีมอยากเห็นดาราคนไหนมีฝาแฝดถ้ารักใครชอบใครก็รีบๆโหวตกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะพูดเลยตอนนี้เปิดทีวีดูละครช่องไหนก็มีแต่ละครแนวฝาแฝดให้ได้ดูไม่ว่าจะเป็นละครบ้านศิลาแดงกับแฝดตัวจริงหรือละครหลงซ่อนรักกับแฝดของณเดชน์ที่บอกเลยว่าหล่อทั้งคู่ฟินน่ะดาวกระจายโพในสัปดาห์นี้เลยมาในทีมอยากเห็นดาราคนไหนมีฝาแฝดก็รีบโหวตและคอมเมนต์กันมาเยอะๆได้ที่ IG พลิพลัสจัดให้ผลคะแนนโหวตที่มากที่สุดและคอมเมนต์ที่โดนใจก็เตรียมรอรับของรางวัลสุดพิเศษไปกันเลยค่ะ
ครบครับจ้าสมกับเป็นเจ้าภาพโปรเจกต์จริงๆสำหรับพิธีกรคนดังวูดดี้วุฒิธรที่ล่าสุดขอใจแฟนๆจัดรายการวูดดี้เกิดมาคุยแบบไลฟ์ที่งานนี้เขาบุกไปเซอร์ไพรส์วันเกิดตุ๊กกี้ชิงร้อยที่มีบรรดาเพื่อนพ้องคนสนิทมาร่วมอวยพรทำเอาสาวตุ๊กกี้แฮปปี้สุดๆในวันเกิดครบรอบอายุ36ปีถ้าเกิดว่าขอพรได้1อย่างนะฮะก็อยากให้พ่อหายป่วยแล้วก็หายดีแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตุ๊กกี้จะได้ไม่ต้องคิดเรื่องคุณพ่ออีกแล้วเจอวูดดี้แบบนี้เลยต้องถามตรงๆกันว่าเปลี่ยนมาจัดรายการรูปแบบใหม่ออกอากาศสดฟีดแบ็กจากแฟนๆว่าไงบ้างคะหลายคนที่แฮปปี้มากเพราะว่าดูแล้วมันสนุกขึ้นอยากให้ทุกคนใจเย็นนะเพราะว่าเอาแรงๆหรือว่าถามแบบมันๆก็ยังคงมีอยู่คือแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันไปอีก2เดือนก็ต้องลองผิดลองถูกไปก็อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นให้โอกาสด้านที่มีคิวต้องควงคุณสามีสุดเลิฟหลุยอาทิตย์มาอัดรายการสมาคมเมียจ๋าด้วยกันแต่งานนี้สาวกระแตกลับต้องใช้เดี่ยวกระทันหันเพราะหนุ่มหลุยเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบไปหมาดๆซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นค่ะเขาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลนะคะเขาไม่เคยผ่าตัดเขาก็เจ็บอดอดแอดต้องดูแลค่ะเป็นพิเศษเลยอะค่ะเขาค่อนข้างที่จะบอกอึ้งว่าเฮ้ยเราดูแลขนาดนี้เลยเหรออะไรเพลอแป๊บเดียวว่าที่คุณแม่คนสวยนุ้ยสุจิราก็อุ้มท้องได้4เดือนแล้วอ้าว4เดือนแล้วอย่างนี้ก็ทราบเพศเบบี้ในท้องแล้วใช่มั้ยคะแอบบอกเลยก็ได้ลูกสาวครับคือก็คงจะต้องแบบซอฟลงเพราะว่าตอนแรกคิดว่านึกว่าได้ลูกชายพอตอนนี้ได้ลูกสาวก็เลยหวานต้องเพจบอกว่านี่นะอย่าเหมือนแม่นะเฮ้ยมีคนทักไม่ว่าจะเป็นพระหรือใครทักเนี่ยระวังนะลูกจะแก่นวันก่อนหนุ่มก้องกรุณตอบมาแล้วว่าไม่มีอะไรในกอไผ่กับสาวเพิ่งโสดหมาดๆอย่างปรางกันนรันงานนี้ก็ถึงคิวฝ่ายหญิงตอบบ้างละค่ะหลังแชร์ภาพด้วยกันกับหนุ่มก้องแบบหนิดหนมหลังไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นพี่ก้องก็เป็นพี่ที่น่ารักเสมอเวลาเจอเขาก็เอ็นดูอยู่แล้วค่ะมันมีโต้งไปด้วยใช่ค่ะก็บอกแล้วตอนที่บอกทุกครั้งว่าเป็นยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะจะมีโอกาสรีทให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูไนท์คืนนี้มาอัศจรรย์ใจชนขนลุกตายแล้วฟื้นของนักร้องชื่อดังสามารถเมกะแดนซ์ที่สองพิธีกรหนุ่มกันชัยและมดดำคชาภาได้หยิบมาบอกเล่าพูดคุยกันกลางรายการทำเอาสองพิธีกรอึ้งสุดๆกันไปเลยล่ะค่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่เชื่อก็ต้องดูอ่ะจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ท่านผู้ชมตัดสินใจละมันมีเรื่องราวดีเทลอีกเยอะแยะมากมายที่สำคัญที่สุดเกี่ยวข้องกับพญานาคด้วยคืนนี้ห้ามพลาดหลังข่าว 2 ทุ่มครึ่งทาง Modern Night TV และ Mcord HD นะคะสนุกมันซีดเต็มทุกอารมณ์ไปเมื่อสุดสัปดาห์กับศิลปิน2วงดัง AB Normal และ Musketeer ที่แท็กทีมมามอบความสุขให้กับวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ประเดิมกับวง Musketeer ที่ขนเพลงดังมาเสิร์ฟจุใจไม่ว่าจะเป็นเพลงแค่บางคำของขวัญแค่คุณนิทานและอยากให้เธอลองเรียกว่าชวนยกย้ายกันจริงๆฟินกันต่อกับวง AV Normal ที่จัดเมดเล่เพลงดังเพลงโดนตั้งแต่อัลบั้มแรกมาเล่นให้ฟังกันแบบจุใจพูดได้คำเดียวว่าสีสุดๆข่าวช่วงหน้าก็แซ่บไม่แพ้กันแต่ว่าจะแซ่บระดับไหนนั้นรอดูกันในช่วงหน้านะคะยอมแล้วครับมาสักทีฮะเอาอีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองก่อนแล้วให้ฉาแล้วกันร่วมกระจายข่าวโดย55ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมามาขยับเข้ามาใกล้ๆเพราะช่วงนี้มิ้นจะพาไปบุกกอง MV ของพี่บอยไตรและพี่ก้อณัฐพลค่ะให้คุณรักช่วงนี้ต้องเตรียมตัดชุดออกงานรอกันไว้เลยเพราะเหล่าซุปตาร์ต่างก็จุงมือกันสละโสดเป็นแถววันนี้ดาวกระจายเลยขอพาแฟนๆมาร่วมงานวิวากันบ้างซึ่งก็ไม่ใช่ของดาราคู่เลิฟคู่ไหนแต่เป็นของศิลปินคู่ซีเดอะบอยก็กับบรรยากาศการถ่ายทำ MV เพลง The Wedding Singer ที่ได้เหล่าศิลปินในค่ายมาร่วมแสดงมากมายงานนี้หนุ่มๆวงไม้ที่มาร่วมแสดงใน MV นี้ก็อินสุดๆเพราะว่าบรรยากาศเป็นงานแต่งจริงๆเลยเหมือนเป็นวันแซยิดผมมีงานจริงๆวันนี้ก็แต่งตัวมาร่วมงานกันครับถ้าถึงเวลางานแต่งของตัวเองบ้างล่ะคะหนุ่มๆวงไม้จะแอบฝันถึงงานวิวาห์ในแบบไหนคะเราผมชอบทะเลครับอยากแบบจัดแบบพลิ้วทะเลริมหาดชอบอะไรที่แบบว่าแบบเหมือนแบบมีครบเพลิงแบบรอบงานเนี้ยผ้าพลิ้วอะไรเงี้ยนี่ต้องไปจัดโอลิมปิกนะครบเพลิงแล้วฝาเอาไว้เรียบร้อยไม่มีครับเบียร์ที่บ้านไม่ให้มีไม่มีแล้วตอนนี้ก็แบบเหมือนแบบมีคนที่แบบเรียกว่าเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจกันอยู่เขาเรียกว่าคอยดูแลกันอยู่ใช่ยอมแล้วครับมาสักทีฮะมีลูกกันแล้วเป็นหนู
รักนานๆ 2,000 ให้ใหญ่ๆฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพี่ใหญ่ของเราด้วยนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งเจอพี่ก้อพี่บอยพี่เต้งทั้ง Spicy Dish ครับอยากให้พวกคุณได้รู้จักกับเพลงนี้ยินดีและภูมิใจเสนอจากพวกเรา Spicy Dish ทุกคนครับและตอนนี้ก็มาถึงคิวของพี่ออฟปองศักดิ์และพี่เวียสุกลวัฒน์ที่จะพาเราไปฟินกันก่อนนอนอะไรเล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้พุ่งตรงไปที่คอนเสิร์ต The One and Only 10ปีออฟปองศักดิ์ที่พูดเลยว่าแซ่บเวอร์ทุกนาทีจริงๆยิ่งช่วงไฮไลท์เด็ดที่พระเอกกล้ามแน่นอย่างหนุ่มเวียสุกลวัฒน์มาร่วมสร้างสีสันด้วยนั้นความฮาจึงบังเกิดแบบนี้พี่เวียค่ะปกติรีซีเวอร์เขาใส่ไว้ข้างหลังไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับผมมันหลุดเข้าไปเหรอครับมันไม่ได้หลุดเข้าไปมันคาเฉยๆคาเฉยแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่า20:30คืนนี้มีรายการมูไนท์ต่อเลยส่วนวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าจากวีเครื่องประดับจากมิสเทตตี้แล้วพรุ่งนี้กลับมารู้ดักกระจายกันอีกนะคะสวัสดีค่ะวุลิพัฒน์